จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครูปลายทางเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นผู้ที่คอยกำกับดูแลและใกล้ชิดกับนักเรียนคุณครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้สูงสุดวิธีทัศน์นี้จะเป็นขั้นตอนการดำเนินงานของคุณครูปลายทางในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ในการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์และประสบความสำเร็จในการเรียน 1. ศึกษาด้านเนื้อหาและเรียนรู้ด้านเทคนิคให้เข้าใจการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะทางโรงเรียนของเราก็ได้ศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบว่าเขาได้จัดการเรียนการสอนอย่างไรเนื้อหาและเทคนิคต่างๆเนี่ยเราก็ศึกษาจากโรงเรียนทางไกลว่าเขาใช้หลักสูตรแล้วก็หน่วยการเรียนรู้อย่างไรว่ามันเข้ากับโรงเรียนเราได้ไหมเรามาปรับอะไรบ้างนะคะโรงเรียนทางไกลเขาใช้แบบไหนแล้วเราก็สามารถปรับให้เข้ากับบริบทของเรียนเราส่วนการใช้สื่อในการสอนเทคนิคในการสอนอุปกรณ์ต่างๆพวกคณะครูก็ได้เข้ารับการอบรมจากเขตพื้นที่การศึกษาเพราะเขตพื้นที่การศึกษาของเราเขต1เนี่ยค่ะก็ได้จัดการอบรมให้คณะครูก่อนที่จะทำการสอนทางไกล 2. เตรียมการสอนล่วงหน้าวางแผนอย่างเป็นระบบการเตรียมการสอนนะคะของการเรียนถ้าพูดง่ายๆก็คือการเรียนทาง DLTV นะคะครูจะต้องศึกษาและอ่านคู่มือครูทางไกลผ่านดาวเทียมให้เข้าใจศึกษาเนื้อหาข้อมูลต่างๆนะคะทุกอย่างพอต่อมาครูก็ต้องเตรียมการสอนโดยการศึกษาจากในคู่มือว่าทางครูนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนคู่มือการสอนเนี่ยนะคะเขาจะระบุหมดเลยว่าก่อนสอนควรทำอย่างไรเป็นแนวให้ของคุณครูและคุณครูควรเตรียมอะไรบ้างในระหว่างการสอนถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะเขาจะคู่มือก็จะบอกเลยค่ะว่าเตรียมหลักลูกคิดนะใบงานนะคุณครูก็จะต้องเตรียมล่วงหน้านักเรียนเขาจะทราบเลยว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการเรียนการสอนชั่วโมงต่อไปสมัยก่อนนะคะถ้าพูดง่ายๆคือโทรทัศน์จะใหญ่ส่วนใหญ่ครูจะเรียกว่าครูตู้นะคะครูก็เปิดโทรทัศน์ให้นักเรียนดูนะคะอันนี้คือเหตุการณ์จริงๆเลยค่ะครูก็อ่ะดูไปลูกดูไปครูก็อาจจะทำงานอื่นนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจเด็กผลที่ได้มันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการวางแผนการสอนเนี่ยเท่ากับเราตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้อะไรในชั่วโมงนี้บ้างแล้วการเรียนการสอนนั้นก็จะประสบผลสำเร็จเราต้องมีการวางแผนทุกอย่างนะคะล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการวางแผนโดยการศึกษาคู่มือของทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยเป็นผลดีของครู 3. วางแผนจัดการชั้นเรียนก่อนการสอนเนื่องจากในอดีตเนี่ยนะโรงเรียนเราก็มีครูพอเพียงนะครับมีครูครบชั้นการจัดการเรียนการสอนจึงไม่มีความยุ่งยากอะไรแต่ต่อมาครูก็เริ่มทยอยเกษียณอายุไปเรื่อยๆนะครับทำให้มีครูสอนไม่ครบชั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการหาสื่อที่จะมาช่วยให้การจัดการในการสอนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงได้พิจารณานะครับโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้พิจารณาเห็นว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนการสอนเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับมีประสิทธิภาพนักเรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตรได้นะครับเมื่อนำการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแล้วเนี่ยการจัดการเรื่องเวลาซึ่งโรงเรียนจะต้องจัดการให้นักเรียนได้เข้าเรียนตรงตามเวลาของการถ่ายทอดออกอากาศของเรียนไกลกังวลนะครับกระผมได้สอน2ชั้นนะครับการเข้าดูแลชั้นเรียนเนี่ยจะเริ่มเข้าดูแลชั้นเรียนในชั้นนักเรียนที่เล็กกว่าก่อนนะครับซึ่งนักเรียนที่เล็กกว่าเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะมีระเบียบวินัยและก็ป
ควบคุมตัวเองได้ดีมากนักครับจึงดูแลในชั้นเล็กก่อนเมื่อนักเรียนเนี่ยสามารถทำกิจกรรมไปกับคุณครูต้นทางดีแล้วเห็นว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วจึงปล่อยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมกับโรงเรียนต้นทางจากนั้นก็จึงเดินทางต่อไปยังห้องข้างๆกันก็คือห้องที่โตกว่าไปจัดการเรียนการสอนในชั้นที่โตกว่านะครับไปดูแลให้คำปรึกษาชี้แนะสวัสดีครับสนุกไหมอ้าวมาอ่านอักษรย่อกันแล้วครับอ้าวลองอ่านกันหน่อยดิครับ3 4ยอดเยี่ยมเขาย่อว่าครม.แต่เราต้องอ่านเต็มอ่านว่าคณะรัฐมนตรีอยู่จ้าอ่ะเยี่ยมครับเยี่ยมการพูดสอดแทรกกับคุณครูต้นทางนั้นน่ะถ้าเราพูดแย่งคุณครูต้นทางพูดนักเรียนก็จะพะวักพะวงนะครับฟังคุณครูต้นทางในทีวีแล้วก็คุณครูปลายทางก็ซึ่งก็คือตัวผมเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นนักเรียนก็จะเกิดการพะวักพะวงเราจะสอดแทรกในเวลาที่เหมาะสมซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเวลาไหนนะครับเพราะมันเป็นไปตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับบางทีก็มีช่วงเนี้ยที่คุณครูต้นทางพูดมาแล้วอาจเป็นกังวลนิดหน่อยนะครับเราก็สอดแทรกในบางเวลานั้นนะครับซึ่งก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจในบทเรียนนั้นถ้าเราเจอปัญหาที่จะต้องสอน2ชั้นในลักษณะที่ต้องใช้ DLTV มาช่วยเราก็ต้องปรับตัวตัวเองนิดนึงคือต้องขยันนิดนึงแล้วต้องใส่ใจในเด็กแล้วก็ต้องศึกษาจากเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าคุณครูในทีวีเนี่ยท่านสอนอะไรเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆเราจะรู้จุดว่าวิชาภาษาไทยครูคนนี้สอนแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็จะปรับของเราเนี่ยปรับตัวเราไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะพยายามเตรียมใบงานบางครั้งที่เราเตรียมจากปีนี้ปีหน้ามันก็ใกล้เคียงกันค่ะสามารถเอามาปรับใช้ได้ปีแรกๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าวิธีการรูปภาพเรื่องที่ท่านจะเล่าเนี่ยเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าเข้าปีที่2เราก็จะจับจุดได้แล้วว่าปีอันเนี้ยเขาเคยสอนแบบนี้เรื่องนี้แต่เรื่องมันจะไม่ซ้ำเดิมแต่วิธีการก็จะใกล้เคียงกันค่ะ4. การนำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในชั่วโมงที่เรียนจะคุณครูจะต้องนำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนนะคะได้ร้องเพลงบ้างนะคะขยับกายขยายสมองเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆซึ่งมีเพลงมาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เพื่อเด็กจำได้มีความกระตือรือร้นที่จะไปเรียนเนื้อหาที่จะเรียนใหม่นะคะก็จะทำให้การเรียนนะคะในชั่วโมงนั้นประสบผลสำเร็จตามที่ครูได้ตั้งใจไว้นะคะ 5. กำกับดูแลสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนเวลาเข้าห้องเรียนมาเนี่ยครูก็จะเปิดทีวีให้เด็กแล้วก็เตรียมเด็กก่อนเตรียมเด็กก่อนเช่นครูยังไม่มาเราก็จะเตรียมความพร้อมเรื่องที่เด็กจะเรียนเช่นภาษาไทยเตรียมเรื่องอักษรที่ครูเขาสอนไว้พยัญชนะมีกี่หมู่ขณะที่คุณครูสอนเนี่ยเราก็ต้องดูเด็กไปด้วยนะเด็กคนไหนที่เขาไม่ตั้งใจเรียนเราก็ต้องกระตุ้นเขาค่ะตั้งใจเรียนหน่อยนะครับอันดานะเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนเขาเรียนไปแล้วเดี๋ยวหนูเขียนไม่ทันเอ้าเนี่ยช้าอยู่เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเขาจะเสร็จแล้วเขียนเร็วๆค่ะอย่าเล่นนะคะนั่งตรงๆลูกนั่งตรงๆอย่าก้มมากจิวให้ครูให้วาดภาพลูกให้วาดภาพอันสุดท้ายอะไรคะกระต่าย16ตัววาดเป็นไหมกระต่ายวาดไม่เป็นฮะวาดกระต่ายไม่เป็นหนูก็วาดวงกลมเล็กๆข้างบนก่อนวงกลมใหญ่ๆข้างล่างทำหูยาวๆหูยาวๆทำตา
จมูกทำปากเข้าหนวดเข้าคำขาทำหางปุ๊บได้หรือยังได้กระต่ายหรือยังได้แล้ววาดได้หรือยังคะวาดตัวเล็กๆนะคะไม่ต้องตัวใหญ่ดิฉันจำเป็นต้องเดินดูทั้งสองห้องขณะที่ทำการเรียนและสอนเนี่ยค่ะเพราะว่าธรรมชาติของเด็กอะค่ะเขาก็จะมีนิสัยติดเล่นบ้างอะไรบ้างเราต้องคอยกระตุ้นให้เด็กได้ตอบสนองกับการเรียนของครูในทีวีให้ได้ค่ะถ้าเด็กไม่ตอบสนองการเรียนรู้นั้นก็จะไม่ได้ผล 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเราเรียนจบไปแล้วนะคะ1คำคุณนะศัพท์ภาษาอังกฤษว่าไงคะ adjective มีอะไรบ้างที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้การบอกลักษณะหลังจากที่เราเรียนจบแต่ละเรื่องแต่ละครั้งหรือแต่ละชั่วโมงนี่นะคะครูกับนักเรียนก็ร่วมกันสรุปหัวข้อสำคัญต่างๆที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี้ยนะคะเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเป็นการสรุปให้เขารู้หัวข้อสำคัญในของเรื่องทีนี้ของคำคุณศัพท์มีอะไรบ้างไซส์ไซส์หรือไซส์คือขนาดอะไรคะข้อที่สองคือคำคุณภาพต่อไปค่ะอะไรคะอีกอันนึงnumber ก็คือจำนวนโอ้ตั้งแต่1เป็นล้านๆเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละคือ number คำคุณศัพท์มีอะไรอีกอันนึงเมื่อกี้นี้คำตรง opposite ก็คือคำตรงข้ามคำตรงข้ามกันนะคะใครยังไม่เข้าใจมีไหมคะหรือยังไม่ค่อยแจ่มชัดเดี๋ยวเราไว้เรียนในชั่วโมงซ่อมเสริมกันแต่กรณีถ้าเด็กนักเรียนไม่เข้าใจนะเราก็จะมีชั่วโมงที่เราจัดไว้สำหรับในการสอนซ่อมเสริมหลังจากนอกเหนือจากการถ่ายทอดทีวีนะเราจะมีการซ่อมแล้วก็เริ่มมีการเสริมให้กับนักเรียนในชั่วโมงนี้จะเป็นอาจจะเป็นการทำแบบฝึกหัดหรืออาจจะเป็นการนำเอาแบบฝึกหัดที่ทำในตอนเช้าแล้วทำไม่ทันเราก็นำมาใช้ในชั่วโมงนี้7วัดผลและประเมินผลหลังการสอนการวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะเราก็จะต้องมีการวัดผลก่อนเรียนแล้วก็ระหว่างเรียนแล้วก็หลังการเรียนรู้เพื่อให้เราทราบว่าเราบรรลุจุดประสงค์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าบรรลุจุดประสงค์ของเราไหมแล้วก็เพื่อจะได้รู้ปัญหาและการพัฒนาขึ้นมาถ้าเรามีปัญหาอะไรเราอาจจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในโรงเรียนหรือท่านผอ.หรืออาจจะไปปรึกษาได้ค่ะ8บันทึกผลหลังการสอนการบันทึกหลังสอนนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับก็คล้ายๆกับการทำวิจัยอย่างหนึ่งนะครับจะได้รู้ปัญหาและนำปัญหานั้นไปเพื่อพัฒนาเพื่อการสอนนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับการบันทึกหลังสอนก็มีประโยชน์ทำให้เราทราบว่าวันนี้เด็กเรียนเรื่องอะไรเด็กคนไหนไม่เข้าใจบ้างเราได้นำเด็กตรงนั้นไปแก้ไขเด็กก็จะสามารถพัฒนาตัวเองให้ทันเพื่อนเขาก็จะสนุกในการเรียนในวันต่อไปครั้งต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าอันไหนที่เขาไม่ได้เพื่อนได้ไปแล้วตัวเองยังไม่ได้คนนั้นเขาก็จะยังไม่มีความสุขค่ะ 9. ฝึกฝนนักเรียนให้มีวินัยในการที่จะจัดการเรียนการสอนตาม DLTV ให้ได้ผลดีนั้นเราก็ต้องมีการวางระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์ให้กับนักเรียนว่านักเรียนจะต้องมาเรียนให้ตรงเวลานะมาเรียนให้ตรงเวลามีอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมมีใบงานมีสมุดแบบฝึกหัดให้พร้อมในการเตรียมการเรียนแต่ละครั้งเด็กๆเนี่ยเราจะต้องย้ำคิดย้ำทำคือจะต้องเตือนเขาไปบ่อยบอกเขาไปบ่อยจนเขาเนี่ยชินกับการที่จะเรียนทางไกลแล้วครูก็ต้องคอยดูแลแรกนักเรียนเนี่ยเขาสมาธิสั้นครูจะต้องคอยควบคุมแล้วก็ดูแลเขาตลอดค่ะแล้วเราก็ต้องย้ำตลอดเลยว่าเวลาเนี่ยเขาตรงเวลาเรียนตรงเวลาเราจะต้องทำให้ทันทำอะไรต้องว่องไว 10. ร่วมมือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมครั้งแรกๆก็จะมีอุปสรรคคือเรายังไม่เข้าใจบทบาทของครูตรงนั้นแต่คุณครูทุกท่านคะอย่านะคะอย่าคิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถทำได้เราไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะเราสามารถปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนปรึกษาครูและช่วยกันความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่บังเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่เกิดจากความร่วมมือของคน3ฝ่ายอันดับที่1ก็คือระดับเขตพื้นที่โดยผู้บริหารท่านอนุสรณ์ผู้เจริญเนี่ยท่านได้ให้ความสำคัญนะครับถ้าเขตไม่เห็นความสำคัญมันก็เดินไปไม่ได้การเรียนการสอนแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยท่านเห็นปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือเราก็ไม่สำเร็จครับนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือครูผู้สอนถ้าครูผู้สอนไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นว่าการเรียนการสอนแบบนี้มันจะสามารถอำนวยความสำเร็จให้ได้นะครับมันก็ไปไม่ได้ดังนั้นความสำเร็จที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือของคน3ฝ่ายคือ1เขตพื้นที่การศึกษาเห็นความสำคัญ2ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและ3คณะครูที่ในโรงเรียนครับเห็นความสำคัญของการจัดการสอนจึงทำให้กิจกรรมครั้งนี้นำพานักเรียนโรงเรียนเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายสำคัญคือความสำเร็จของการเรียนการสอนได้